ันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยเกิดเมื่อวันที่8สิงหาคม2492เป็นคนนนทบุรีโดยกำเนิดพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนวัดนวลนรดินทร์และเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่8ต่อมาเข้าเรียนต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่19เขาจบจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วยเกียรติประวัติที่งดงามเกียรตินิยมเหรียญทองและได้รับการจารึกชื่อในโลกประกาศเกียรติคุณการศึกษาดีเด่น3ปีซ้อนจากนั้นได้เรียนต่อปริญญาโทวิศวกรรมโยธาและปริญญาเอกที่ Illinois Institute of Technology สหรัฐอเมริกาด้วยทุนของกองทัพบกและเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสนาธิการทหารบกชุดที่64โดยพี่เปียของเราได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นในด้านการทำงานพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยเข้าทำงานครั้งแรกเป็นอาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาได้เข้าทำงานเป็นวิศวกรบริษัทไซเคนแอนด์ลันดี้ชิคาโกสหรัฐอเมริกาด้านงานออกแบบโรงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังนิวเคลียร์ในปี 2524 ถึง 2525เมื่อกลับสู่ประเทศไทยในปี 2530เขากลับเข้าทำงานกองแบบแผนกรมยุทธโยธาทหารบกเป็นวิศวกรกองแบบแผนและเป็นหัวหน้าแผนกแผนและโครงการพันเอกอภิวันวิริยชัยเป็นทั้งนายทหารเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนนายร้อยและเป็นทั้งด็อกเตอร์จากอเมริกาและที่เป็นมากกว่านั้นคือเป็นผู้ที่ต่อสู้และเชื่อมั่นในสิทธิเสรีภาพของประชาชนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจลาออกจากราชการทหารเข้าสู่เส้นทางการเมืองร่วม งานกับพรรคความหวังใหม่ในปี2534ซึ่งมีพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นหัวหน้าพรรคการก้าวสู่เส้นทางการเมืองของเขาเต็มไปด้วยขวากหนามที่ต้องฝ่าฟันเพราะเพียงไม่นานเขาต้องมาร่วมกับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต่อสู้กับคณะรัฐประหารที่นำโดยพลเอกสุจินดากราประยูรและจากบทบาทที่ได้ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทำให้เขาได้ก้าวเข้ามานั่งในหัวใจของประชาชนร่วมเส้นทางการเมืองกับพรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทย